แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30พฤษภาคม2567คลิปนี้มาอัปเดตยางพารากันนะคะล่าสุดความต้องการยาง EUDR พุ่งทำให้ราคายางแผ่นแต่ที่96บาทสูงสุดในรอบ12ปีและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประธานบอร์ดกยท.นายเพิกนะคะโชว์ความสำเร็จเปิดตลาดประมูลซื้อขายสินค้ายาง EUDR ผู้ค้าสนใจเพียบนะคะดันราคายางแผ่น 96.66 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงที่สุดในรอบ12ปีขณะที่ยางแผ่นทั่วไปราคา85บาทแนะเกษตรกรที่สนใจรีบไปลงทะเบียนชาวสวนยางกับกยท.ใกล้บ้านท่านนะคะโดยการส่งออกสินค้าเกษตรไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือ EUDR EU Deforestation Regulation นะคะของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่29มิถุนายน2566และจะมีผลบังคับในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2567ครอบคลุม7กลุ่มสินค้านะคะได้แก่โกโก้กาแฟถั่วเหลืองยางพาราปาล์มน้ำมันโคและไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปของสินค้าเหล่านี้โดยมีการส่งออกมากที่สุดก็คือยางพาราโดยในเพิกเลิศวังพงศ์ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือประธานบอร์ดกยท.ได้อัปเดตว่าวันนี้30พฤษภาคมการยางแห่งประเทศไทยได้เปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ผ่านระบบไทย Rubber Trade ได้ราคาประมูลสูงสุดที่ 96.66 บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคายางที่มีสถิติสูงสุดในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2555ทั้งนี้จะมีการเปิดประมูลซื้อขายยาง EUDR ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นะคะกยท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเกษตรกรไทยก้าวสู่วิถีเกษตรยั่งยืนด้วยการจัดการทรัพยากรการเกษตรทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือโกกรีนจึงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบกิจการยางพาราไทยนะคะมีการจัดการข้อมูลยางเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปหรือ EUและมาตรฐานระดับสากลต่างๆโดยระบบ TRT จะแสดงรายละเอียดยางที่ซื้อขายอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิตยางของสมาชิกแต่ละรายอย่างเป็นระบบจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของยางได้ทุกล็อตนะคะนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสแม่นยำมีความน่าเชื่อถือในการทดสอบสำหรับการประเดิมซื้อขายยางที่ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตได้ในครั้งนี้ผู้ประกอบการเอกชนที่ยางจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราจำหน่ายในตลาดโลกต่อไปที่ผ่านมากยท.ก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับกฎระเบียบ EUDR ไว้แล้วนะคะโดยการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบจึงสามารถระบุและแยกแยะพื้นที่สวนยางรวมถึงทราบได้ว่าผลผลิตยางจากสถาบันเกษตรกรที่นำมาขายผ่านตลาดกลางกยท.มาจากสวนยางของสมาชิกรายใดจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% วิธีการขายน้ำยางสดผ่านระบบ EUDR นะคะเกษตรกรชาวสวนยางต้องปฏิบัติอย่างไรโดยการให้นำเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับกยท.ทุกสาขาให้นำสมุดเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการกับจุดรับซื้อน้ำยางที่ขายอยู่ประจำวันจุดรับซื้อน้ำยางหน้าสวนลานเทโรงรมต้องปฏิบัติอย่างไรแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการยางหน้าสำนักงานกยท.สาขาที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่นะคะรับขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรชาวสวนยางที่มาขายน้ำยางเกษตรกรต้องนำสมุดเกษตรกรชาวสวนยางสำแดงต่อท่านจดหมายเลขทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางชื่อสกุลพื้นที่ปลูกเก็บเกี่ยวนำรายชื่อแจ้งขึ้นทะเบียนขายยางผ่านระบบ EUDR ต่อเจ้าหน้าที่การยางสาขาที่ท่านมีภูมิลำเนาจากนั้นนำเอกสารไปสมัครเป็นสมาชิกผู้ขายยางกับตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยสาขาที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะคะทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการราคาพิเศษเหนือจากราคาท้องตลาดนะคะ
จ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางความต้องการยาง EUDR พุ่งสูงขึ้นทำให้ราคายางแผ่นแตะ96บาทสูงสุดในรอบ12ปีอัปเดตข่าวดีนี้30พฤษภาคม2567